สวัสดีครับได้ยินหรือเปล่าครับถ้าได้ยินกดหนึ่งหน่อยเทสเทสโอเคมาแล้วโอ้โหขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมแมนแมทโลจีนะครับก็วันนี้ก็มาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่มาจัดนะทอล์กนะครับก็วันนี้มาช้าไป5ทีเพราะว่ารถติดมากนะครับมาจากช่อง3นะครับโอ้โหแบบไม่รู้ติดอะไรอาทิตย์ที่แล้วก็ติดเหมือนกันนะครับทั้งวันเลยนะไหนวันนี้ใครเจอสภาวะรถติดบ้างมีไหมใครเจอบ้างครับก็อย่างที่พูดกันเอาไว้นะครับว่าทิศที่แล้วนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับความรักกันนะครับก็มีความรักกันทุกคนเนาะครับก็ครั้งที่แล้วพูดเอาไว้ว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็มีอยู่หลายคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับเราจะแยกกลุ่มเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยก็แล้วกันในนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนกล้องสะดุดเสียงหายครับทำไมเสียงหายไปตอนนี้ยังเสียงสะดุดไหมครับไม่หายด้วยดีแล้วดีแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ขาของผมคงไปชนกระสายนะครับก็อย่างที่บอกไปเรื่องความรักนะครับเราก็จะแบ่งตามวัยดีกว่านะก็ถ้าเกิดพูดถึงวัยเรียนเนี่ยนะมันก็จะเป็นวัยที่เรากำลังเหมือนกับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของความรักในวัยแบบป๊อปปี้เลิฟนะครับผมก็แนะนำว่าเราควรจะเป็นความรักที่เป็นกลุ่มตัวเลขเลข2กับเลข4นะครับติดกันนะครับอันนี้จะเป็นความรักที่เหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะไม่ได้เป็นความรักที่เหมือนกับโลดโผนผ่านโผนหรือว่าเป็นความรักที่มันดูแบบว่าเสียหายอะไรมากมายนะครับในนี้มีใครที่ใช้เลข2กับเลข4ติดกันบ้างมั้ยครับที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเลขที่ประจําตัวเราเลขที่ในห้องเรียนหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์มีมั้ยครับในเรื่องเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้เลข2กับเลข4ติดกันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขนึงที่เป็นลักษณะของความรักที่ค่อยๆมีการพัฒนาไปอันนี้ก็จะเป็นเลขที่โรงเรียนเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเลข2กับเลข4ติดกันก็จะเหมาะกับเรื่องของวัยเรียนนะครับวัยแบบมัธยมวัยมัธยมนะครับหรือแม้แต่วัยที่เป็นแบบเริ่มเข้าปี1อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถใช้เลข2กับเลข4ได้ดีนะครับก็ลองหามาใช้กันดูนะครับแต่พอขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเป็นวัยที่เหมือนกับเข้าสู่ชั้นปี1นะครับหรือเข้าสู่มหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยเลขเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเริ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ทําให้เหมือนกับเราเริ่มมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถหยิบเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขความรักได้นะครับอย่างเช่นตัวเลขกลุ่ม624อย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับก็หลายๆคนก็จะได้ยินเคยได้ยินชื่อกลุ่มตัวเลขว่าเลขรับทรัพย์รับบอยนะครับก็คือว่าได้ทั้งเงินด้วยได้ทั้งหนุ่มๆด้วยนะครับอันนี้ก็สมัยนี้นะครับหนุ่มๆหลายคนก็ใช้กันนะครับเพราะอยากจะรับบอยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเอามาใช้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขความรักที่ไม่ได้แบบมีผลเสียหรือรุนแรงอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อจะใช้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวถึงวัยคุณพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอันนี้มีถามเข้ามานะครับโอเคถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเลือกกลุ่มตัวเลขระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราใช้เลขประมาณ624เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ดูดีนะครับมีความละมุนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทคือความรักในเรื่องของความรักฝ่ายลับนะครับกับความรักฝ่ายลุกหลายๆคนสงสัยเฮ้ยฝ่ายลุกคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบว่าฝ่ายแบบอารมณ์แบบอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือความรักฝ่ายลับหรือฝ่ายลุกเนี่ยเปรียบเสมือนว่าถ้าเป็นฝ่ายลับก็คือเราอยู่สวยๆอยู่หล่อๆนี่แหละเดี๋ยวก็จะมีความรักเดินเข้ามาหาเราเองอันนี้เราสามารถใช้กลุ่ม624ได้แต่สำหรับบางกลุ่มที่เขา เริ่มสู่วัยทำงานหรืออายุมากขึ้น40อัพแล้วเนี่ยนะครับในนี้มีใครที่อายุ30อัพฟังอยู่บ้างไหมครับมีไหมครับมีไหมมีไหมมีอยู่นะครับ
นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่อายุแบบวัย30อัพหรือวัยทำงานนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขกลุ่มที่ต้องการในเรื่องของความรักแบบฝ่ายลุกเนี่ยก็คือต้องเร่งด่วนนะครับบางทีความรักมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะคืออาจจะเป็นอารมณ์แบบขบวนสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วใช้ความรักแบบออกไปหานั่นก็คือตัวเลข3กับ6ติดกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่สำหรับเอาไว้เล่นปฏิกิริยาความรักในเรื่องของกระตุ้นตัวเองให้มีความรักเร็วขึ้นอันนี้ก็สามารถใช้ได้และหลายคนก็ใช้เลขกลุ่ม36นะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาแยกกันดูนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกคือความรักฝ่ายรับก็คือเลข624ถ้าเป็นความรักแบบฝ่ายลุกก็ใช้3กับ6ติดกันได้เลยนะครับและสมมุตินะครับว่าถ้าเราเนี่ยโอ้โหแบบถึงวัย40อัพแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันไม่เข้ามาใกล้ๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันห่างไกลเรามากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เลขเกี่ยวกับความรักแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้คือเหมือนกับขึ้นทางด่วนเลยครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการใช้แล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้เลขกลุ่มพวกนี้มากๆเลยนั่นก็คือตัวเลข326นะครับ328นะครับหรือ329อันนี้เขาเรียกว่าเลขแบบเร่งด่วนในเรื่องของความรักแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราใช้กลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราหาแฟนนะครับแล้วอยู่ดีๆใช้ไปประมาณ 3-4 เดือนอ่ะพอดีมีหนุ่มๆ หรือมีผู้หญิงเข้ามาจีบเราเนี่ยแล้วบอกกับเราว่าเธอเราเป็นแฟนกันเถอะนะเมื่อนั้นแหละครับอีกวันนึงอ่ะอย่าให้เลิกใช้เบอร์นี้เลยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณใช้เบอร์นี้ต่อไปแต่ทุรังใช้ต่อไปนะสุดท้ายแล้วเจอความรักแบบซ้อนๆแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะแยะมากมายเราสามารถใช้ได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราอันนี้จำได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นความรักวัยเรียนใช้เลข2กับเลข4ถ้าเป็นความรักแบบมหาลัยเราใช้เลข624ก็จะดูน่ารักดีถ้าวัยทำงานหรือวัยที่แบบว่าเริ่มเป็นความรักแบบขบวนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องหาเลข326ใช้เลข36เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดต้องการความรักแบบเร่งด่วนนะครับมากๆนะครับใช้326 329 328นะครับอันนี้จะจำต้องจำกันไว้เลยนะครับเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมีกลุ่มตัวเลขพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักนะครับซะอย่างเดียวนะครับเราต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวนะครับในตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แบบบางทีแบบวิพี่แม่ทำไมหนูก็มีแบบ624ทำไมความรักหนูไม่ดีเลยก็ต้องมาดูว่าตัวเลขของความรักของคุณเลข6เนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับเลข0หรือความรักของคุณเลข6เนี่ยไปอยู่กับเลข7หรือเปล่าถ้าไปอยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเกิดขึ้นแน่นอนครับต่อให้มี624มี36มีอะไรช่วยเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยก็มาคุยกันเรื่องของความรักกันนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในนี้มีใครสงสัยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบ้างมั้ยหรือตอนนี้นั่งรถเมล์อยู่นะครับโอ้ยเห็นเลขแบบตัวรถเมล์เนี่ยเป็นเลขอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ณตอนนั้นได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงาครับนะไม่ค่อยแบบว่าตื่นตัวกันเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับในห้องของผมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะติดภารกิจนะครับทำการบ้านหรือทำงานหรือแม้แต่ในเรื่องของ อยู่บนรถอยู่บนท้องถนนยังไม่ถึงบ้านกันอะไรเงี้ยก็เข้าใจกันเพราะว่าตัวเมย์วันนี้ก็เจอสภาวะรถติดมานะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงกว่านะครับในการเดินทางประมาณ50กว่ากิโลทั้งวันเนี่ยอยู่บนรถ5ชั่วโมงถือว่าเท่ากับระยะทางการเดินทางไปถึงเกือบเชียงใหม่เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเริ่มน่ากลัวครับกรุงเทพฯตอนนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะเอาใครขึ้นมาพูดคุยกันดีนะครับมีไหมวันนี้มีใครเข้ามาพูดคุยกันไหมคุยหลุดหายไปไหนอ่ะผมกดผิดใช่ป่ะอันนี้ทำอะไรคะจะเอาคิวขึ้นมามีว่าไหมครับให้เราบอกพูดได้เลยว่ามดครับเอามาเซอร์ให้ขอมันคือ2โอหรือ2ศูนย์นะพี่เนี่ยอันนี้คือ2อะไรครับ2โอหรือ2ศูนย์
ติกเนี่ยน่าจะเป็นโอค่ะไม่น่าจะเป็นศูนย์เพราะศูนย์น่าจะเท่าตัวสองครับยังไงครับพาร์ทช่วยแนะนำหน่อยโอเคปึ๊บเสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างได้ยูซ่าก็บอกมอสเดี๋ยวผมชิวขึ้นมาสักสามคนสองคนเดี๋ยวมอสเขาทำให้เลยบอกโอเคครับมอสครับผมอยากได้คิวขึ้นมาพูดคุยกันสักประมาณ 2-3 คนนะครับยังไงก็ช่วยดึงขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับวันนี้รู้สึกว่าอยากคุยมากๆเรื่องตัวเลขนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแบบว่าคือคลื่นเท่าไหร่นะครับใครที่อยากจะแบบพูดคุยกับผมเรื่องตัวเลขไหนยกมือกันหน่อยได้ไหมครับมีไหมคิวที่ต่อจากเราอะคนที่ขึ้นตรงไหนครับเราต้องกดตรงไหนอะได้กดคิวไหมใช่ค่ะอันนี้คือคนที่จะขึ้นมาพิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คือว่าฟิมอยากปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ค่ะคือว่าฟิมคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ของฟิมมันไม่โอเคค่ะเวลาไปเปิดในโปรแกรมไหนก็ตามแต่หรือเป็นหนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะแบบไม่ดีมากๆเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมีงานโมบายโปรก็คือตั้งใจว่าจะไปซื้อเบอร์ใหม่มาเปลี่ยนใช่อยากให้พี่แนะนำครับผมตอนนี้น้องฟิล์มเรียนอยู่หรือเปล่าครับจบแล้วค่ะเหรอครับก็แสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็ทำดีเจของกาลิน่าด้วยแล้วก็เป็นพิตตี้ค่ะโอเคครับจริงๆผมอยากได้เบอร์โทรศัพท์ของน้องฟิล์มนะผมอยากจะรู้ว่ากลุ่มตัวเลขเดิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้สามารถออกแบบแล้วก็แนะนำตัวเลขได้อย่างถูกต้องด้วยหนูอยากได้หนูอยากได้มากหนูแอด IM พี่แมนได้ปะหรือยังไงดีหรือบอกใครดีบอกมอสไหมบอกมอสมาก็ได้ครับแล้วมาให้พี่แมนก็ได้ครับมอสพาใช่ไหมคะครับผมแป๊บนึงนะคะหนูขอแอดได้เลยมอทาทุกคนรับฟิล์มหน่อยนะคะช่วยแอดไม่ได้พี่พาปิดไว้อ่ะเหรอครับเอางี้ก็ได้ครับก็บอก7ตัวหลังมาให้พี่แมนก็ได้ครับว่าตอนนี้ตัวเลข7ตัวหลังเป็นเลขอะไรครับฮะ7ตัวหลังแต่พี่แมนกลัวเดี๋ยวจะมีคนโทรไปหาน้องฟิล์มเยอะไงโทรไปจีบอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องฟิล์มจริงๆพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะจริงเหรอครับนี่คือตั้งใจปิดหรือใช่ป่ะพรุ่งนี้ยังไงก็จะปิดเบอร์นี้อยู่แล้วอ่ะบางทีอาจจะไม่เสียก็ได้นะอาจจะดีก็ได้นะอ้าวเหรอฟิล์มแอดเคยได้ฟิล์มแอดพี่ลิศได้ไหมเนี่ยแล้วให้พี่ลิศบอกพี่แมนได้ครับบอกใครมาก็ได้ครับตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องดูตัวเลขด้วยไงเพราะว่าเราจะต้องดูพื้นฐานเบอร์เก่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนเบอร์เพราะบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้าใจกันผิดในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์นะครับอันนี้บอกเลยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเรามีเบอร์บางตัวในเบอร์โทรศัพท์เดิมเนี่ยเช่นเลข3อย่างเงี้ยมันเลขของความแอคทีฟแต่อยู่ดีๆเราไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่มาปุ๊บเนี่ยโหเบอร์นี้ไม่มีเลข3เลยเป็นเลขมงคลมากมีแต่4มีแต่5มีแต่6อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเรื่องของความแอคทีฟเราจะหายไปนะครับวิธีการเปลี่ยนเบอร์ต้องเก็บเลขกลุ่มเดิมที่ดีหรือความเป็นตัวตนเอาไว้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้แบบอยากจะเห็นเลขของน้องฟิล์มก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนทั้งหมดเดี๋ยวจะมีปัญหาฟิล์มส่งให้ใครไม่ได้เลยอ่ะอ๋อแอดพี่พาร์ทแป๊บนึงนะคะครับผมเดี๋ยวแอดพี่พาร์ทไปครับผมซึ่งตอนนี้นะครับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็มีคนไปในทางเดียวกันนะครับหลายคนแบบว่าอยากได้เบอร์แบบพี่อั้มพัชราภาหรืออยากได้เบอร์แบบดาราอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงความแข็งแรงแอปก็ช่วยอะไรไม่ได้
นะครับครับน้องฟิล์มยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่เดี๋ยวฟิล์มได้เราแป๊บนึงนะคะฟิล์มบอกได้ครับผมได้ครับผมค่ะบอกพี่พาร์ทไปเรียบร้อยแล้วครับน้องฟิล์มอยู่ที่ไหนครับแม่อยู่บ้านหรือเปล่าครับตอนนี้อยู่บ้านที่นนทบุรีค่ะโอ้โหเป็นไงครับนนทบุรีฝนตกหรือเปล่าครับวันนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่ค่ะเหรอครับเดี๋ยวพี่แม่ก็ต้องกลับไปแถวนนทบุรีเหมือนกันครับเพราะบ้านอยู่แถวนั้นครับใช่ครับวันนี้มาจัดรายการที่นี่นะครับแล้วก็ฝ่าฟันรถติดมาก็ถือว่ายาวนานมากชั่วโมงกว่านะครับระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันเลยแต่ต้องติดมากนะครับโอเคพรุ่งนี้จะไปเที่ยวงานเหรอครับไปดูโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคโอเคแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราทำด้วยเพราะว่าเลข4เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนต้องใช้คำพูดใช้ปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลข4เลขที่จำเป็นมากๆนะครับห้ามพลาดเลขนี้เลยนะครับแต่ว่าเลข4ของตอนนี้เบอร์ของน้องฟิล์มอยู่ที่พี่แมนแล้วนะครับเลข4ของน้องฟิล์มเองเนี่ยมันดันไปอยู่ใกล้กับเลข3กับเลข7ค่ะเลข2ตัวนี้เวลามันไปอยู่ในการปั๊มเนี่ยมันส่งผลต่อปัญหาการพูดนะครับบางทีตรงเกินไปบางทีพูดทำให้คนอื่นรู้สึกสะเทือนใจมากเกินไปหรือบางทีพูดแล้วมันเหมือนกับทำให้คนอื่นเข้าใจผิดง่ายอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะกับคนอื่นนะครับอันนี้คือข้อระวังของเลขเลยนะครับแต่ในมุมของการเป็นดีเจถ้าเกิดเราใช้เลขกลุ่มนี้เนี่ยมาทำให้เราเป็นคนที่พูดจาแบบฉะฉานตรงไปตรงมามันก็สามารถเอาไปใช้กับวิธีการพูดในสิ่งที่มันดูแบบไม่อ้อมค้อมหรือทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นก็ได้นะครับเพราะเนี่ยการใช้เลขแบบพวกนี้เนี่ยมันจะเหมาะคนที่บางทีไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆพอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่กล้ามากขึ้นนะครับแต่ตัวเลขบางกลุ่มนะครับมันจะมีตัวเลขของความขี้เกียจอยู่ในเบอร์นะครับซึ่งมันทำให้เราเหมือนขยันอะไรแบบน้องฟิล์มเล่นไม่รู้สึกไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่เพราะในการใช้เลขพวกนี้มันก็จะทำให้เราเหมือนกับเฮ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยน้องฟิล์มเล่นหรือเปล่าน้องฟิล์มต้องมีเลขอาถรรพ์แน่เลยอะทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสองคนที่เหลือเอาเบอร์มาให้พาร์ทเลยนะคะโอเคมาแล้วสวัสดีครับค่ะค่ะพี่แมนอยู่พี่แมนขึ้นมาหน่อยน้องฟิล์มได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับผมค่ะต่อเลยนะครับก็อย่างที่พี่แมนบอกไปครับว่าตัวเลขพวกนี้มันไม่ค่อยแอคทีฟแต่ว่าตัวของน้องฟิล์มเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเลขเขาเรียกว่าลัคกี้นัมเบอร์อยู่นะครับทุกคนฟังเอาไว้ว่าใครที่มีเลขลัคกี้นัมเบอร์อยู่ในเบอร์นะครับต้องมีเลขหนึ่งกับเลขห้าติดกันนะครับอันนี้จะเหมาะกับเรื่องของเอาไว้ใช้สำหรับการขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่นะครับต่อไปเลข2เลข4ติดกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลข lucky number สำหรับการเอาไว้หามิตรภาพหรือกัลยาณมิตรที่ดีนะครับต่อไปเลข3กับ6ติดกันเลขตัวนี้เนี่ยเอาไว้เป็น lucky number ในเรื่องของการขยันทำให้เรามีความ active ในการหาเงินมากขึ้นและสุดท้ายคือเลข7กับเลข8นะครับอันนี้เป็นเลขเกี่ยวกับการเป็นเลข lucky number เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พรรคใช้พวกนะครับอันนี้มีความสัมพันธ์กับพวกออกจะแนว dark นิดนึงนะครับอาจจะเป็นพวกนักการเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันดูแบบค่อนข้างจะต้องใช้แบบเส้นสายกันหน่อยครับก็จะค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขต้องใช้ให้เหมาะสมตอนนี้น้องฟิล์มมีเลขที่เป็น lucky number อยู่แต่ว่ามันมีตัวอื่นไปดรอปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของความรักเองนะครับก็ต้องระวังด้วยระวังความรักการเงินนะครับเกิดการช็อตหรือพกผัดแบบไม่ตั้งตัวเลขนี้ต้องระวังความรักแบบลับๆหรือพกปิดซ่อนเร้นด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนได้ก็จะดีนะครับก็จะส่งเสริมในหลายๆด้านสุขภาพพวกเกี่ยวกับไมเกรนหรือเกี่ยวกับกระดูกหรือเกี่ยวกับเรื่องไซนัสเองนะครับก็จะแบบว่าไม่มีความเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าในเบอร์โทรศัพท์นั้นมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับรวมถึงโรคเกี่ยวกับพวกโรคผู้หญิงมดลูกรังไข่หรือแม้แต่โรคเบาหวานที่เป็นกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยก็จะไม่เข้ามาก้ามกายด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่า
อยากให้ลองไปหาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคือว่าข้อที่1เลข0นะครับในเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้คือใช่มั้ยคะเลข0เลยนะครับค่ะนะครับหลายๆคนแบบอ้าวแล้วก็มี0นี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็น08 09ใช่มั้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราตัด2ตัวหน้าทิ้งนะครับเพราะว่ามันคือ external factor นะครับเรามาพิจารณาแค่8ตัวหลังว่าห้ามมีเลข0นะครับค่ะห้ามมีใช่ขั้นตอนต่อไปนะครับตัวของน้องฟิล์มเองต้องใช้เลข4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหากลุ่มประมาณแบบ5 4 6เข้ามาใช้เป็นเลข3ตัวที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ต้องติดกันค่ะจะเป็นการใช้ความคิดใช้คำพูดหลายๆอย่างที่ผ่านการคิดการกรองอย่างดีออกมาจากสมองและพูดออกไปมาทำให้มีเสน่ห์ค่ะนะครับเพราะเราเป็นดีเจด้วยเราต้องใช้กลุ่มประมาณแบบว่า5 4 6อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับเลขที่มันเป็นแบบเลขอื่นๆถ้าเกิดจะใช้เลข3เนี่ยควรจะเป็นเลข3กับเลข6ติดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกไปคือ5 4 6ใช่ไหมก็เป็น5 4 6 3 6ไปเลยอย่างเงี้ยติดกันเลยไป6เป็น5ตัวละก็สามารถใช้เป็นเลขกลุ่มแบบนี้ในการที่จะแบบว่าเอาไปหาหรือเป็นแนวทางในการเลือกเบอร์ได้นะครับเพราะว่าเรามีธรรมชาติเลข3อยู่แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามทางมอสมาก็ได้นะครับส่วนการแนะนำเบื้องต้นก็จะประมาณแบบนี้นะครับขอให้มีเลข6ขอให้มีเลข5ขอให้มีเลข4เอาไว้ในเบอร์โทรศัพท์และขอให้มีเลข3เอาไว้ด้วยอย่ามีเลข0นะครับประมาณนี้นะครับขอให้ได้เบอร์ที่ดีขอให้โชคดีนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แมนมากคุณพี่แมนยินดีมากค่ะน้องฟิล์มถ้าเกิดมีอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมก็ถามผ่านทางมอสมาแล้วกันนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์ของน้องฟิล์มนะครับซึ่งจริงๆพื้นฐานเบอร์ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าเรามานั่งปรับกันว่าจริงๆความเหมาะสมของเลขแต่ละบุคคลมันก็จะต่างกันด้วยแล้วก็มาพูดคุยแก้ปัญหาให้กันแล้วกันเนาะเอาละครับก็มีหลายๆคนพูดว่าผมก็มีเลข lucky number นะครับมีเลข78มีเลข4เลข2นะครับทุกคนก็มีเลขที่ดีๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีใครที่ใช้เลขที่แย่เสมอไปนะครับถ้าเกิดสมมุติเลข0กับเลข2ติดกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มี4 5 1 4อันนี้จะเป็นเลขเกี่ยวกับการเรียนนะครับเลข5115พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับการเรียนครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่แค่ว่าไอ้พวกที่มีเลข11ติดกันเนี่ยก็ต้องระวังความขี้เกียจนะครับหรือความแอคทีฟที่ไม่ต่อเนื่องในช่วงแรกๆสมมุติว่าเราได้การบ้านหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะขยันหนักสุดๆเลยแต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราจะเหมือนกับขี้เกียจไม่เอาละมันเหมือนกับแอคทีฟไม่ต่อเนื่องนะครับต้องพยายามแบบกระตุ้นตัวเองมากๆนะครับคนที่มีเลข1กับเลข1ติดกันนะครับคนต่อไปดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมใครเอ่ยสมถุยค่ะสมถุยสมถุยครับสวัสดีครับชื่อน่ารักมากเลยหน้าตาดีก็ต้องชื่อประหลาดประหลาดนิดนึงนะโอเคครับผมเชื่อครับว่าหน้าตาดีครับผมนะครับผมวันนี้สมถุยใช้เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เป็นเลขที่ลงท้ายด้วย6069ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้มานานหรือยังครับก็ตั้งแต่ขายของแรกๆเลยประมาณ 5-6 ปีได้แล้วค่ะโอเคครับอันนี้ขายของพวกของอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าของจุกจิกคุกกิ๊กของเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ป่ะครับประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นโอเคครับเพราะว่าธรรมชาติของตัวเลขนะครับก็มีความสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังขายอยู่นะครับซึ่งเลข2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เหมาะกับการขายของคุกกิ๊กของผู้หญิงนะครับกิ๊กติดผมอะไรอย่างเงี้ยที่คาดผมหรือแม้แต่ของที่แบบสวยๆงามๆต่างๆของจุกจิกต่างๆนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับเลข2รวมถึงเลข6เองเนี่ยนะครับเลข6ก็จะเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็สามารถใช้เลข6ได้ยาสารเคมีก็สามารถใช้เลข6ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เลข2มาเยอะเกินไปนะครับสุขภาพผิวเป็นไงบ้างครับปกติดีมั้ยครับคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ได้ผิวดีแต่ว่าด้วยความที่เรามาขายเครื่องสำอางมันก็จะดีขึ้นตามลำดับที่เราขายมานะคะครับผมโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีเลข2มากๆนะครับมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงสภาพปัญหาผิวได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของเรื่องของฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับผิวเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสภาวะความเสี่ยงของโรคได้เหมือนกัน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้เลขพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการลดเลข2ลงมาหน่อยนึงจาก4ตัวจะลงเหลือแค่สัก3ตัวหรือ2ตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลข2หลายๆตัวก็จะไม่ค่อยเหมาะกับเค้าเรียกว่าผู้ชายใช้ก็จะเหมาะกับผู้หญิงใช้ถ้าเกิดเรามีหัวใจเป็นผู้หญิงนะครับเราก็สามารถใช้เลข2ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผู้ชายใช้เนี่ยข้อเสียของเลข22ก็คือเลขของความโลเลเขาเรียกว่าของการตัดสินใจในที่ไม่เด็ดขาดนะครับรู้สึกว่าทำให้เราเหมือนกับดูเหมือนกับไม่ค่อยมีความแบบชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผู้หญิงใช้ยังโอเคอยู่แต่ก็จะมีความนิสัยแบบขี้น้อยใจขี้งอนอะไรเงี้ยตามภาษาอยู่แล้วตามปกติแล้วการที่เรามีเลขกลุ่มแบบนี้นะครับสมถุยต้องระวังเรื่องของความแบบคิดฟุ้งซ่านหรือบางทีเป็นคนที่มีจินตนาการหรือความคิดที่แบบดูเป็นคิดมากเกินไปหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเวิ้นก็ได้นะครับแต่ในมุมนึงเนี่ยเราสามารถใช้อีกข้อนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือเลขของอีกมุมนึงเขาเรียกว่าเลขของความเป็นครีเอทีฟก็ได้นะครับคนที่ใช้เลขกลุ่มพวกนี้เนี่ยหน้าตาก็จะดีนะครับเป็นคนที่อยู่ในตอนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงใช้ดีผู้ชายใช้ไม่ดีแล้วตุ๊ดใช้ดีไหมคะเลขสองเยอะถ้าเกิดตุ๊ดมีหัวใจเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ใช้ดีครับโอเคเลยค่ะดีใช้ได้ครับOkay. แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผู้ชายใช้หรือทอมใช้เงี้ยก็ไม่ได้ค่ะคนที่มีหัวใจเป็นชายเงี้ยใช้เลข2หลายๆตัวไม่ดีนะครับโอเคครับถ้าเกิดใช้เลขกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือตัวเลข606เลข6เนี่ยเขาเรียกว่าเลขของความรักนะครับเลข6เขาเรียกว่าเลขของการเงินถ้าเรามี0อยู่ใกล้ๆกับเลขพวกนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกถึงความรักหรือการเงินแบบลับๆก็ได้อาจจะเป็นเงินช่องทางเสริมหรือความรักแบบลับๆอย่างเช่นต้องระวังปัญหาตัวเองไปมีกิ๊กแอบจุ๊กจิ๊กกับคนอื่นหรือไม่ก็ระวังแฟนตัวเองมีกิ๊กอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ต้องระวังในเรื่องของ606คือโดยรวมอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่กำลังอึ้งกับเลขตัวเองอยู่ว่ามันทำไมซับซ้อนขนาดนี้ก็คือถุยเคยโดนหมอดูคนหนึ่งทักมาว่าตามจริงด้วยความที่ถุยเกิดวันอังคารแล้วเลข2มันไม่เหมาะเนี่ยคือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพูดถึงในมุมของความไม่เหมาะเขาเรียกว่าเลขกาลกินีนะครับเราต้องบอกว่าเลขกาลกินีเนี่ยมันเปรียบเสมือนปีชงนะครับที่มันเปลี่ยนทุกๆปีเลยอย่างสมมุติว่าวันแรกที่สมถุยพูดออกมาเนี่ยเกิดออกมาอายุแบบว่า0ขวบถึง1ขวบเนี่ยเลข2จะไม่ดีกับสมถุยในวันแรกที่เกิดเขาเรียกว่าเลขกาลกินีครับเขาก็เลยจะไม่เอาเลขที่เหมือนตัวอักษรที่มีค่าเป็นเลข2เนี่ยไปใส่ในชื่อเราเพราะถือว่าเป็นตัวอักษรกาลกินีค่ะนะครับแต่พออายุ1ขวบถึง2ขวบปั๊บเนี่ยเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เราไม่ถูกกับเลข2มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นครับอาจจะเป็นเลข3อย่างเงี้ยครับพออายุแบบว่า3ขวบก็จะไม่ถูกกับเลข4อย่างเงี้ยมันก็จะวนกลับมาประมาณ10ปีจะไม่ถูกกับเลข2ครั้งนึงนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าใช้เลข2ไม่ได้ในมุมผมเนี่ยผมจะมองแค่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องการเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักความต้องการณตอนนี้ของเราคืออะไรอย่างตอนนี้ถ้าเกิดสมถุยขายของสวยงามของผู้หญิงจุกจิกกุกกิกทั่วไปอย่างเงี้ยก็ต้องมีเลข2เข้ามาช่วยนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยผมเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าใช้เลข4ไม่ดีแต่ผมมาใช้เลข4มาตลอดตั้งแต่ผมมีเบอร์โทรศัพท์ผมว่าผมแฮปปี้มากนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการคือเราต้องใช้ให้ถูกต้องกับความต้องการกับชีวิตของเราณตอนนี้ด้วยนะครับแต่แค่ตอนนี้เนี่ยในเบอร์6069เนี่ยผมมองว่ามันน่าเปลี่ยนเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างค่ะนะครับถามได้นะครับถามมาได้เลยแสดงว่าเบอร์นี้ในเรื่องต่างๆก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูความต้องการกันก็ได้ครับว่าสมถุยเน้นเรื่องอะไรบ้างถ้าในเรื่องความรักเนี่ยผมก็แนะนำว่า606เอาออกดีกว่าครับคงจะหาไม่ได้ค่ะแล้วผมเอาเป็นเรื่องการงานดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยเราเป็นถ้าเกิดเราทำงานเกี่ยวกับเป็นพิธีกรเป็น MC เป็น DJ เนี่ยผมก็ยังชอบเลข4อยู่ดีแต่ตอนนี้ในเบอร์ของสมถุยเองเนี่ยมันมีตัวเลข2กับเลข9ที่เป็นองค์ประกอบของเบอร์โทรศัพท์ผมมองว่าเนี้ยก็มีความแบบเหมาะสมกับอาชีพวงการบันเทิงเหมือนกันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับแต่แค่ว่ามันมีตัวเลขสุขภาพตัวเลขของความใจมีขี้สงสารชอบช่วยเหลือจนบางทีตัวเองเดือดร้อนรับฟังคนอื่นมากเกินไปเอามาแบกเอามาทุกเองหรือใครยืมตังค์ทำใจไม่ได้คืนฟิลเลขของอะไรพวกนี้ความทุกข์ต่างๆที่มาจากคนอื่นเนี่ยต้องระวังสรุปก็คือง่ายๆเบอร์นี้ทำงานดีแต่ไม่มีผัวใช่ไหมคะคือเข้าใจง่ายๆเลย
ครับผมก็มีก็มีได้ครับก็มีผัวได้ครับมันจะเป็นลักษณะของการกินแบบลับๆอะครับอ๋อโอเครู้สึกว่าชอบซื้อกินหรือกินลับๆก็แฮปปี้กับเบอร์ก็ไม่มีปัญหาก็สามารถเอามาใช้ได้ปกติครับแต่ถ้าเกิดต้องการความรักที่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแบบว่าแฮปปี้เวลี่อะครับก็อาจจะต้องแบบว่าปรับเลข606แค่นั้นเองหัวล้อสีแดงเบาๆด้วยนะครับหัวล้อสีแดงนะคะหน้าหมันไส้อ่าฮะประมาณนั้นแล้วสมมติว่าเดี๋ยวนะสมมติว่าเราสมมติเราจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเบอร์นี้เราเคยทำธุรกรรมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะเราสามารถเก็บไว้2เบอร์ได้ปะคือเปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็นเบอร์หลักอย่างนี้หรอหรือต้องยังไงดีใช่ครับก็อาจจะใช้เบอร์ใหม่เป็นเบอร์หลักก็ได้ครับเราใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์เสริมเอานะครับก็เหมือนกับใช้ควบคู่กันไปแต่ผมไม่อยากให้มีเหมือนกับเดดไลน์ชัดเจนว่าไอ้เบอร์เนี้ย606เนี่ยอีกประมาณสิ้นปีจะเลิกใช้อย่างเงี้ยมันมีแบบมีเดดไลน์ให้เขาอะครับคือเหมือนกับไม่ได้ใช้ไปตลอดชีพด้วยกันคู่กันนะครับเพราะผมก็อยากให้สมถุยใช้เบอร์ใหม่แล้วมันแบบสุดยอดอะให้มันเพอร์เฟกต์ไปเลยอะ okay. ไม่อยากให้มันต้องมาติดแบบมาโดนแบบถ่วงอะไรบางอย่างนิดๆกับเบอร์โทรศัพท์เก่ามีตัวเลขเล็กคอมเมนต์ไหมคะตัวเลขแนะนำสำหรับถุยผมแนะนำเลข624ครับ624อันนี้จะเป็นเลขเกี่ยวกับรับซับรับปอยด้วยครับรับอะไรนะรับอะไรนะเมื่อกี้รับซับรับบอยครับผมอ๋อโอเครับบอยโอเคเราไม่เคยลุกบอยโอเคคือ624จำเป็นไหมคะมันต้องติดกันถ้าติดกันก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอิทธิพลของเลขเลขกลุ่มนี้เนี่ยมันจะชัดเจนกว่าเลขกลุ่มอื่นเช่น246อย่างเงี้ยมันก็จะสู้624ไม่ได้อ๋อก็คือมันต้องแบบเรียงแบบชัดเจนนะครับมันถึงจะแรงแล้วมันเกี่ยวไหมว่าต้องแบบว่ารวมกันเป็นผลลัพธ์เท่าไหร่จำเป็นไหมคะอันนี้คือเรื่องของความสบายใจครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ร้อยเรียงด้านในดีก่อนต้องมีอีก3ส่วนนี้ก่อนคือ624แล้วก็ไม่มีเลข0ใช่ครับผมอยากมีผัวก็6เยอะๆงั้นกูก็666666อย่ามี6มากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเซ็กจัดนะครับอันนั้นเราก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะครับขอให้มีแบบพอประมาณครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาที่ลงลำบากอันนี้คือประเด็นปัญหาโอเคโอเคครับมีทั้ง3ตัวนะครับเพราะว่าเซ็กซี่สตาร์ส่วนใหญ่จะมีแบบว่าทั้ง3ตัวกันผมว่าสมถุยน่าจะเป็นเซ็กซี่สตาร์ได้อุ้ยพูดตรงไปก็เขินนะครับแบบนี้6คือมีเลข6แล้วก็624นี่จะดีว่างั้นเถอะใช่624ก็จะดูน่ารักคิกขุน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณใสๆใสๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะสาดจะสาดหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากค่ะครับดีๆมากๆครับขอบคุณค่ะครับจริงๆแล้วการที่เรามีตัวเลขนะครับครับอันนี้น้องเกลมาด้วยวันนี้มาเป็นเพื่อนผมทักทายหน่อยดีมั้ยเร็วๆครับผมก็เดี๋ยวจะได้โปรโมทละครให้เร็ววันนี้เร็วคนคันทองกำลังออนแอร์อยู่นะครับน้องเกลครับครับผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครเนาะหลายเรื่องนะครับฝากด้วยนะคะกวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลค่ะเล่นกันนะเล่นเป็นนางฟ้าค่ะใกล้จะจบแล้วด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะจะอวสานแล้วอาทิตย์นี้นะครับอันนี้ก็เล่นกับน้องอเล็กด้วยใช่ใช่มั้ยครับโอเคครับก็นางฟ้าใจร้ายใจร้ายมากครับตอนนี้เดินตลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเตรียมเปลือกทุเรียนการออกในช่วงนี้ครับนะครับขอเนื้อด้วยค่ะเปลือกมาด้วยชอบกินทุเรียนนะครับผมครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราติดตามชมละครนะครับครับผมมาเดี๋ยวตามนะโอเคมามีถั่วไหมมีป่ะน้องฟ้ามีถั่วไหมอือฮึช่อง3ครับผมนะครับเรื่องกวนคานทองกับพ่อปลาไหลกับแก๊งพ่อปลาไหลนะครับที่มีพี่ปอทฤษฎีมีอเล็กธีรเดชแล้วก็มีพี่อันวิทยานะครับที่ตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับโอเคมาคนต่อไปดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านไม่เงียบไปอ่ะบ้านไม่ช็อตครับฮัลโหลหายช็อตยังคะอ๋อหายช็อตแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะก็เลขตามที่ให้ดูค่ะอันนี้ใครเอ่ยครับป้าสมหมูค่ะป้าสมหมูเลยครับค่ะโอเคครับอันนี้คุณป้าใช้เบอร์นี้มานานหรือยังครับ
ราวๆ5ปีได้มั้งคะราวๆ5ปีเนาะใช้เบอร์นี้มา5ปีแล้วก็ทำงานก็อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับ DJ อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเปล่าค่ะทำในส่วนไหนเอ่ยทำไปเรื่อยอะค่ะอะไรก็ทำโอเคครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเลขกลุ่มนี้นะครับมันก็จะไปหนักทางเลข4เยอะนะครับค่ะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้หลายด้านนะครับแต่บางครั้งเนี่ยตัวเลขกลุ่มนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการคุยนะครับบางครั้งคำพูดอาจจะแบบพูดออกไปโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ผ่านการคิดเท่าไหร่อาจจะทำให้มีผลกระทบหรือมีปัญหาได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องของการกุมความลับมีคนมาเล่าปัญหาปรึกษาปัญหาเยอะมากมายจนบางทีทำให้เรามีแบบเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับรวมไปถึงบางทีรู้สึกอะไรนะครับก็จะพูดตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับครับสมถียหัวล้อค่ะสีเหลืองหัวล้อเบาๆก็ได้ค่ะครับครับผมอันนี้สมถียก็หัวล้อใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมก็เป็นเลขของการพูดตรงมาตรงไปตรงมานะครับซึ่งบางทีต้องระมัดระวังแบบคนอื่นจะเข้าใจผิดอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคำพูดนะครับอย่างที่เชื่อเรื่องของการเห็นด้วยตาตัวเองเชื่อในสิ่งที่ปฏิบัตินะครับถึงจะแบบว่ายอมรับหรือจะเป็นไม่เชื่ออะไรง่ายในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่เรามีเลข4กับเลข7ติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นเลขที่เหมาะกับการทำงานจะเป็นเลขส่งเสริมการงานแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเบอร์นี้เนี่ยใช้ไปเนี่ยนะครับแล้วมีตอนนี้แต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวผมมองว่าโสดค่ะแต่ถ้าเกิดโสดนะครับผมมองว่าให้เปลี่ยนเบอร์ครับเพราะว่าในเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยของคุณป้าเองนะครับไม่มีเลข6เลยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยในเบอร์โทรศัพท์ขั้นแรกอันนี้เป็นแบบดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข6เลยอยู่ในเบอร์นะครับเราจะเรียกว่าเลขสาวซาฮารานะครับซาฮาราคือบริเวณทรายครับที่มันแห้งแล้งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องหาเลข6นะครับเข้าไปเสริมในเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพื่อทำให้มันมีแบบชีวิตชีวามากขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยบางทีเขามีเลขเขาไม่มีเลขยิ่งไม่มีเลข6เลยนะครับและดันมีเลข2กับเลข5ติดกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแห้งแล้งแบบโคตรครับคือซาฮาราแบบต้นกระบองเพชรก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบต้องระมัดระวังในการหาเบอร์โทรศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับความรักด้วยนะครับแต่ผู้ชายใช้ไม่เป็นไรครับอันนี้คือข้อระวังสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับเลข2กับเลข5ติดกันแต่ว่าของคุณป้าเองเนี่ยไม่มี6อย่างเดียวก็แค่เพิ่มเลข6เข้าไปเพิ่มให้มันดูมีความสดใสมีชีวิตชีวาเลข6เพิ่มอะไรได้บ้างเลข6จะเพิ่มเรื่องของความรักได้เลข6จะเพิ่มเรื่องของการเงินได้อย่างมากเลข6จะเพิ่มเป็นเรื่องของความอาร์ตความเป็นศิลปะและเลข6จะเพิ่มเป็นเรื่องของความสุนทรีต่างๆในชีวิตได้เยอะมากนะครับเราหาเลข6มาใช้สักกี่ตัวดีคะผมว่าไม่ต้องเท่ากับสมถุยครับสมถุยจะเอา5นะครับคุณป้าเอาสัก2ก็พอแล้วนะครับผมว่าเอาแบบกำลังดีกำลังน่ารักนะครับมีเซ็ตแอปเพียวนิดๆอะไรเงี้ยเลือดฝาดแก้มฝาดนิดนึงไม่ต้องแบบมากมายผมว่าแค่นี้ก็พอครับผมแล้วเราแนะนำให้ใช้เบอร์อะไรคะแค่มี6เพิ่มไปแค่นั้นน่ะนะแต่จริงๆมันต้องคุยรายละเอียดไงครับว่าคุณป้าทำงานอะไรต้องการเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับบางทีบางคนเป็นขี้ข้าสมถุยค่ะอ๋ออีกทีนึงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นขี้ข้าสมถุยค่ะโอ้โหครับผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันหลังไมค์แล้วครับอันนั้นเราต้องออกแบบชัดเจนนะครับว่าเป็นขี้ข้าสมถุยอีกทีค่ะขอคุยที่มีปัญหามีไมค์สองคนนะกะทิฟาสคิดกะทิอยากขึ้นครับผมครับอันนี้ก็คุณป้าต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจกับระบบทางเดินอาหารนะครับอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือกระเพาะลำไส้ก็ต้องระมัดระวังด้วยครับโหแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีก็สามารถใช้ต่อไปได้แต่ในมุมผมก็แนะนำว่าเปลี่ยนก็ดีเพราะว่าในเบอร์มันแห้งแล้งไปถ้าเน้นความรักก็ต้องเพิ่มถ้าเน้นเงินให้มากกว่าเดิมก็ต้องเพิ่มก็ต้องเป็น6อยู่ดีใช่ไหม6 2ตัวใช่ป่ะนาย6สัก2ตัวแบบติดกันอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเลขเซ็กแอปเพียลโอ้เลข3ตัวเขาเรียกว่าเลขสัตว์ป่าครับอันนี้ผู้ชายใช้แบบบางทีแบบเจอสาวๆก็จะคำรามเลยหรือบางทีก็จะแบบว่าการเพิ่มพลังครับอะไรประมาณนั้นโอเคแล้วเราจะต้องหายังไงเอ่ยก็เอาเป็นว่าเรา
แนะนำกันก็คือว่าถ้าเกิดเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเงินเรื่องความรักไม่เคยคิดเลขเงินผมขอเลข6ครับแล้วก็ขอให้มี6กับ5ติดกัน6กับ5ติดกันใช่ครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการหาทรัพย์มาจากการเป็นขี้ข้าสมถุยได้ง่ายขึ้น อะไรเงี้ยครับมาทำให้เรามีแบบสติเกิดขึ้นแบบวุบนึงขึ้นมาแบบว่าเอ้ยเราแบบไม่เอาละอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราไปหาแนวทางอื่นในชีวิตเราที่ดีมันดีกว่านี้สว่างทางสว่างนี้กว่านี้อย่างเงี้ยครับเอามาใช้ครับสมถุยเขากัดเธอเปล่าอะไรนะครับเปล่าค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผ่านทางมอสมาได้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวผ่านมอสพาร์ทค่ะมอสพาร์ทที่สุดสวยที่ดูแลคุณแมนอยู่อะค่ะได้ครับสวยและน่ารักครับส่งมาได้เลยครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็มีมาอีกไหมมีไหมครับผมมีใครถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับตอนนี้กำลังนั่งอ่านอยู่พี่แม่เขียนหนังสือพี่แม่เขียนหนังสือหน่อยอ๋อผมเขียนหนังสือไปแล้วนะครับเล่มแรกเนี่ยชื่อหนังสือว่าไขรหัสลับสลับตัวเลขเปลี่ยนชีวิตนะครับเขียนกับอมรินทร์นะครับออกไปเมื่อเดือนปลายเดือนตุลานะครับที่มีเปิดตัวใหญ่ๆที่มีศิลปินดารามาเยอะๆครับอันนี้แล้วก็ตอนนี้พิมพ์ครั้งที่18 19แล้วนะครับยังไงก็อยากให้แบบหากันดูนะครับมีทั้ง C1 ในอินแบบว่าทุกที่ที่เป็นร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับแต่หนังสือจะมีเล่มต่อไปที่จะออกเดือนประมาณมิถุนาประมาณวีคที่3นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเวลานะครับหลายๆคนสงสัยว่าการออกแบบเวลาคืออะไรผมอยากให้ติดตามอันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากและผมชอบมากนะครับเราสามารถรู้แม้กระทั่งเวลาที่เราจะเดินแบบว่าไปขอเงินคุณแม่กี่โมงคุณแม่จะใจอ่อนหรือแม้แต่เวลาที่แบบว่าจะนัดเดทครั้งแรกครับผมจะนัดกี่โมงดีที่ทำให้แบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดือนมิถุนาเรามาคุยกันเวลาแต่งงานเวลาขอเป็นแฟนเวลาซื้อลอตเตอรี่หรือแม้แต่เวลาต่างๆนะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเวลาเดินไปขอเบอร์สาวเงี้ยจะขอเกมโมดีที่ดูไม่น่าเกลียดที่ดูแบบประสบความสำเร็จในการไปขอเบอร์แล้วแบบเขาให้แบบให้เบอร์กลับมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดือนมิถุนาได้เจอแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเวลาเขาเรียกว่า time design นะครับโอเคตอนนี้เรามาพูดคุยกับอีกท่านนึงดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมอันนี้ใครเอ่ยกะทิค่ะอะไรนะกะทิเอากะทิสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับกะทิปรึกษาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับค่ะครับตอนนี้ใช้เบอร์ที่ลงท้ายด้วย0066ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับใช้มานานแค่ครับไม่นานเท่าไหร่ค่ะยังไม่ถึงปีเลยอ้าวโหถ้าอย่างนั้นผมแนะนำว่าเดี๋ยวกันฮะถึงหัวยังเอ้ยถึงแล้วมั้งคะถึงแล้วใช่ป่ะอ๋อไม่เพิ่งเปลี่ยนแต่ยังไม่ถึงปีค่ะเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีเลขศูนย์หลายๆตัวเนี่ยนะครับมันเป็นเลขของแบบความมีโลกส่วนตัวเลขของความเป็นตัวเลขของความเป็นตัวของตัวเองแล้วครับเลขของการมีกำแพงนะครับบางทีการเข้าถึงยากหรือบางครั้งเนี่ยการใช้ความเป็นศูนย์หลายๆตัวเนี่ยมันสร้างความต่างได้เขาเรียกว่าความเป็นแบบdifferentiation เอาไว้สำหรับการสร้างอะไรพวกนี้ได้หรือแม้แต่ความเป็น creative ก็สามารถใช้เลขกลุ่มแบบศูนย์หลายๆตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ศูนย์หลายๆตัวของกะทิเองเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กับเลข6ค่ะแต่ที่ผมบอกไปของของคุณสมถุยเนี่ยนะครับเขามีเลข6กับเลข0ติดกันนะครับตอนนี้ของกะทิเองก็มีเลข6กับเลข0ติดกันมันก็จะเป็นตัวเลขที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะแบบว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนความรักแบบลับๆความรักแบบเปิดเผยปุ๊บอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมองในมุมของความรักแบบอะไรในมุมของความที่มันดูไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ได้ประมาณแบบนี้และการที่เรามีเลข66 2ตัวติดกันเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยชอบเลยนะครับคุณป้าน่าต้องใช้เลขนี้นะครับอาจจะไปขอเช่าเบอร์กะทิก็ได้นะครับมาใช้เลข6 2ตัวมาเป็นเลขของการสร้างเซ็กแอปเพลนะครับแล้วการใช้เลขตัว external factor ที่เป็น092จะเป็นคนน่ารักใช้
บอกได้เลยว่าเจอหน้าปุ๊บต้องรู้เลยว่าคนนี้หน้าตาดีโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าเลยนะครับแล้วเป็นเลข22ติดกันก็เป็นเลขของผู้หญิงคูณ2ขี้น้อยใจคูณ2เอาแต่ใจคูณ2มาที่ผู้ชายตามใจไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ขี้งอนคูณ2หรืออย่างเงี้ยครับแต่ในเบอร์นี้เนี่ยมันดันมีเลข2และเลข5ติดกันซึ่งผมมองว่าผู้หญิงใช้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าอยากจะให้แบบว่าลองหาเบอร์อื่นมาใช้ดีกว่านะครับก็ลองมานั่งคุยกันว่าตัวกะทิเองต้องการเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของการเงินผมก็อยากจะให้เอาเลข0กับเลข6ออกไปจากกันเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักนะครับหรือการงานเกิดการช็อตหรือพกผันแบบไม่ตั้งตัวได้ค่ะนะครับอันนี้ก็คือข้อระมัดระวังค่ะครับแล้วก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับหลังที่ใช้เบอร์นี้มาสักระยะนึงถ้ามีอาการปวดตัวบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวชอบไปนวดสปาหรือไปนวดตัวให้หายเมื่อยอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเรื่องของการเมื่อยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเฟดการใช้เลข5เลข0ติดกันออกไปค่ะและถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่มีกรรมพันธุ์หรือตัวคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องเบาหวานแล้วเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานทอนซิลอักเสบหรือแม้แต่เรื่องของลำไส้อักเสบแล้วก็โรคกับกรดไหลย้อนจะต้องเลิกใช้ครับโอเคค่ะนะครับค่ะค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวกะทิอาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีนึงก็ได้ว่าต้องใช้ตัวเลขกลุ่มไหนนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานมากนะครับผมไม่อยากจะให้เปลี่ยนไปแล้วใช้เบอร์ที่มันดีๆไปเลยไหนๆแล้วก็อยู่แบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าใช้นานแล้วอะค่ะมันก็เหมือนอย่างที่พูดใช่ไหมมันก็จะมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่พูดได้มากกว่าใช้น้อยๆใช่ครับใช่ค่ะค่ะเออฮะน้อเนาะประมาณนั้นค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเอ่ยออยค่ะครับออยสวัสดีครับค่ะครับออยใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาที่ลงท้ายด้วย086ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับใช้เบอร์นี้มานานหรือยังครับประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะปีกว่าตอนนี้สเตทเมนต์การเงินที่บ้านถึง5ล้านถึง10ล้านมั้ยครับไม่ถึงค่ะพี่เหรอครับรู้สึกว่าเบอร์จะขาดไป1ตัวนะครับตัวเลข08อะไรครับ088ค่ะอ๋อเหรอครับเหมือนเลขมันจะขาดไปตัวนึงเหมือนมอสพาร์ทอาจจะแบบว่าทำหล่นไปตัวนึงนะครับถ้าเกิดสเตทเมนต์การเงินไม่ได้แข็งแรงมากการใช้เบอร์นี้ต้องระวังเรื่องการกู้เงินนะครับค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดของการทำธุรกิจที่ต้องกู้เงินจำนวนมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินที่ต้องระมัดระวังหาเงินง่ายใช้เงินเก่งต้องระวังด้วยอ๋อค่ะครับผมเลขกลุ่มที่ถอออยใช้เนี่ยออยต้องตรวจสุขภาพบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขที่ต้องมีความเสี่ยงนะครับหรือมีโอกาสการเกิดซีสต์เนื้องอกช็อกโกแลตซีสต์ได้ง่ายอ๋อค่ะครับผมแล้วก็ครับค่ะคือตอนนี้หนูเรียนอยู่อะค่ะครับผมแต่ว่าหนูเรียนเรื่องพัฒนาเว็บอะค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบถ้าคิดอะไรได้ทำเลยทำได้แป๊บเดียวแล้วก็เบื่ออย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกนะครับผมเคยพูดไปตอนแรกแล้วเนี่ยที่เป็นเบอร์ของใครสักคนหนึ่งหน้าที่มีเลข3กับเลข0ติดกันนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเลขของความไม่แอคทีฟเขาเรียกว่าเลขของความขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบบว่าเราเอาเลข3กับเลข0ที่ติดกันออกไปของฟิล์มใช่ของฟิล์มจะมีเลข3036อยู่นะครับแต่ว่าตัวของออยเองเนี่ยก็จะมีเลข3กับเลข0ติดกันอยู่นะครับเลข3กับเลข0ที่มันติดกันตัวเนี้ยเค้าเรียกว่าเลขของความไม่แอคทีฟทําอะไรได้ไม่นานเลข3มันคือความเลข3เนี่ยเวลาเราคว่ำมันลงปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตัว M นะครับกิจกรรมแอคทิวิตี้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับผู้ชายหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับความอึดความขยันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเลข3หมดเลยนะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดเรามีเลข0ไปเกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยเลข0เนี่ยเวลามันไปสัมผัสกับเลขอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ความหมายของเลขตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟอย่างเลข3คือความอึดความขยันแต่พอศูนย์มันอยู่ใกล้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเบาลงแผ่วลงโอ้ค่ะนั้นเราต้องเอาเลข3กับเลข0ติดกันออกไปก็จะช่วยได้เยอะมากอ๋อแล้วพี่แมนมีเบอร์แนะนำไหมคะ
ถ้าแนะนำต้องถามว่าเราต้องการเน้นเรื่องอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในตลาดเรียกว่าอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวท้องๆเนี่ยก็อยากจะให้มีเลข4เข้ามาเกี่ยวข้องอ๋ออยากเน้นเรื่องเรียนนะคะเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องเรียนก็อาจจะต้องใช้กลุ่ม4514ครับ4514ติดกันเหรอคะหรือว่าติดกันครับเป็นกลุ่มก้อนเลยอ๋อค่ะอย่างเช่น4514หรือ4154ก็ได้ให้เอากลุ่มนี้ไปอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องเน้นในเรื่องของการเรียนได้ดีอ๋อค่ะครับแล้วก็เลข4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายนะครับค่ะเลข4สามารถเอามาใช้ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเลข4เลข4ดีมากครับพี่แม่ก็ใช้เลข4นะครับสามารถมาใช้ได้นะครับเลข4เนี่ยมันเป็นเลขที่เหมาะกับการใช้งานได้หลายประเภทมากในธุรกิจเกี่ยวกับการงานขายก็ได้นะครับหรือธุรกิจเกี่ยวกับการพูดก็ได้นะครับแล้วก็อย่างพี่แม่เนี่ยพี่แม่เป็นคนที่ต้องพูดเยอะๆนะครับหรือออยเองต้องพูดเยอะๆเนี่ยออยหยิบเลข4มาใช้เนี่ยพี่แม่ว่ามันสุดยอดมากเพราะพี่แม่ตั้งแต่มีเบอร์โทรศัพท์มาเบอร์แรกนะมีเลข4ทุกเบอร์เลยก็ยังไม่ตายเลยพูดจริงๆเราสามารถหยิบเลข4มาใช้ได้แต่ต้องใช้ให้มันถูกต้องนะครับเลข4เขาบอกว่ามันเหมือนกับซีอ่ะซีแปลว่าตายแบบมีแบบซีอ่ะอะไรเงี้ยแต่ในมุมผมนะผมมองว่าเลข4เนี่ยมันดีทำไมเราไม่ชอบเลข4ภาษาอีสานน่ะใช่ป่ะแปลว่าหอมแก้มใช่ป่ะเลข4ภาษาอีสานน่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจใช่ป่ะหรือว่าเลข4อาจจะแปลว่าเอาโอเคครับเลข4อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมองในมุมของความสุขก็ได้นะครับมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะจำเป็นต้องแปลว่าความตายเสมอไปเราใช้เลขสากลคือเลข4อาราบิกครับผมเพราะนั้นเนี่ยเอามาใช้เลยนะครับน้องออยใช้เลข4ไปเลยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเลข3กับเลข0ติดกันนะครับอ๋อค่ะแล้วก็เอาเลข0กับเลข8ติดกันออกไปเอาเลข2กับเลข8ติดกันออกไปเพราะว่าเลข2ตัวนี้เป็นเลขความเสี่ยงนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของซีสเนื้องอกช็อกโกแลตซีสอ๋อค่ะผมกลัวว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะเจอปัญหาได้ค่ะครับผมแล้วก็เลขการเรียนนะครับน้องออยใช้เลข4514 4154ได้เลยเต็มที่เลยครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เมนครับยินดีมากๆครับมีอะไรก็ถามทางมอสมาได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็โอ้โหวันนี้ก็สนุกสนานกันไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับหลายๆคนที่ชอบเรื่องตัวเลขเหมือนผมนะครับหลายๆคนถามว่าจะซื้อหนังสือของผมได้ที่ไหนนะครับก็มีทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่ CN นะครับที่ร้านในอินนะครับหรือที่ได้หมดนะครับมียกเว้นเซเว่นนะครับเพราะว่าเซเว่นเนี่ยจะรับไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าหนังสือชั้นนำทุกที่เนี่ยก็จะมีหนังสือของผมไปบอกว่าจะเอาหนังสือของพี่แมนนะครับหนังสือเกี่ยวกับไขรหัสลับสลับตัวเลขเปลี่ยนชีวิตนะครับรับรองว่าที่ร้านต้องรู้จักแน่นอนนะครับตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่19แล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีหนังสือเล่มใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Time Design นะครับและตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเป็นพรีเซนเตอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับขอ AS นะครับผ่านช็อปเทเลวิสหรือว่าผ่านไปทางแบบ AS ช็อปอย่างเงี้ยก็จะเจอหน้าผมนะครับเป็นสแตนดี้อยู่อันนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกหาเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับส่วนในส่วนคนข้างๆนะครับหลายๆคนถามเข้ามาว่าเป็นใครนะครับก็อยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยนิดนึงนะครับนิดนึงมาส่งท้ายละส่งท้ายละฝากละครเร็วจะออนแอร์แล้วจะจบแล้วเมื่อกี้ก็ฝากไปแล้วนะคะก็ขอฝากอีกสักหนึ่งครั้งนะคะกวนข้างเท่ากับแกงพ่อปลาไหลนะคะก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็เข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็มีถัดไปก็อวสานแล้วยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะครับผมเขาบอกว่านางฟ้าหรือเปล่าครับผมเล่นเป็นนางฟ้านี่เล่นเป็นนางฟ้าในเรื่องเล่นเป็นนางฟ้าครับก็อย่าลืมติดตามชมกันเนาะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามหนังสือชื่ออะไรคะหนังสือชื่อไขรหัสลับสลับตัวเลขเปลี่ยนชีวิตครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่สงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสแตทก็ได้นะครับใครเรียนสแตทอยู่เนี่ยส่งโจทย์อะไรมาทิ้งเอาไว้ให้ช่วยกันทำก็ได้นะครับหรือแคลคูลัสหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ย
ก็ถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะถ้าเกิดตอบได้ก็จะช่วยกันนะครับเรื่องเรียนอะไรเงี้ยก็เต็มที่ผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยก็ถามไปได้เลยนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็ลาไปกับน้องเกลนะครับครั้งหน้าพี่แมนจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรคะอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องอะไรกันดีกว่านะครับเรื่องหวยเปล่าเรื่องหวยเหรอเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรื่องงานเรื่องงานก็มีถามเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับงานดีกว่าว่าเราจะใช้เลขกลุ่มไหนที่ทำให้ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเอ็นดูและช่วยเหลือเรานะครับหรือคนที่เรียนอยู่จะใช้เลขกลุ่มไหนที่ทำให้ครูบาอาจารย์เอ็นดูและช่วยเหลือเราอันเนี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาพูดคุยแล้วเดี๋ยวแถมให้นิดนึงก็ได้ตัวเลขที่เอาไว้สำหรับเสี่ยงโชคโอเคไหมเอาไหมเอาไหมถ้าเอายกมือหน่อยเร็วถ้าเอาเดี๋ยวจะจัดการให้เอากันเต็มเต็มเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดกันนะสองประเด็นนะนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้นะครับผมนะครับแมนการเรนหรือแมนแมทโลจีต้องขอตัวไปก่อนนะครับต้องไปฝ่าฟันกับรถติดนะครับเพราะต้องกลับไปบางบัวทองครับผมไกลมากผมว่าอย่างต่ำสองชั่วโมงอ่ะนอนเนาะครับโอเคครับน้องเกลบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ